คือเดอะสตอว่าของแท้แน่นอนคือเดอะสตอครับพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านครับกลับมาเข้าสู้รายการเดอะสตอในเบรกที่3สำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่กับเจ้าพ่อกวนดร.ถาวรเชื้อบุญมีนะครับผู้นำทางด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรมนะครับในวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอำเภอดันทรายจังหวัดเลยกับเมื่อที่ผมได้เล่งมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอำเภอดันทรายเป็นอำเภอที่มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนนะครับเวลามาอำเภอดันทรายต้องเราต้องข้ามว่าข้ามเข้ามามาตั้งแต่อำเภอลมซักข้ามในไว้มาถึงในจากอำเภอลมซักมาถึงในตัวเมืองดันทรายในใจระยะทางเกือบครึ่งร้อยโลแต่ว่าพันเข้าพันได้มาพยานตั้งแต่โบราณโบราณในการเดินทางมาจะลำลากยิ่งเหมือนกับในเบรกที่แล้วที่พี่น้องได้รับทราบจากจะขอว่าคนวิไปเพชรบูรณ์ทันทีเดินทางต้องรอนเรมันทิ้ง 3-4 คืนเพราะฉะนั้นมันยอมจะมีวิธีที่เป็นกรณีพิเศษของพี่น้องชาวอำเภอดันทรายกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่พี่น้องศรัทธาหรือว่าวิธีแห่งความเป็นอยู่เป็นมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเดี๋ยวผมนำพี่น้องนะครับมาพบกับเจ้าพ่อกวนดร.ถาวรเชื้อบุญมีต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอำเภอดันทรายกันต่อเลยนะครับครับเจ้าพ่อครับครับทุกวันนี้เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่กับวิธีดั้งเดิมนี่มีผลบ้างไหมครับก็ตรงนี้มันก็มีผลคู่กันคู่กันเพราะว่ามันมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับเพราะว่าเริ่มจากความเชื่อเรื่องแต่ก่อนกับความเชื่อเดี๋ยวนี้ไอ้ความเชื่อยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงก็คือพิธีการแล้วก็คนบุคคลมากขึ้นรูปแบบการงานนี้ใหญ่ขึ้นไปมาหาสู่สะดวกสบายรู้อะไรก็นั่งอยู่บ้านก็รู้ได้นั่งจิ้มได้โลกาธิวัตรครับโลกาธิวัตรมันเข้าสมัยสังคมก้มหน้าแล้วครับพอก้มหน้าแล้วมันได้ประโยชน์ได้แล้วทางการก็ยอมก้มมันไม่เสียหายครับก็เปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็วัฒนธรรม12ที่12เดือนตัวนี้ครับตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนยังคงคือหมายความว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปมีความเจริญก้าวหน้าไปสักเพียงใดแต่ว่าในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในวิถีของพี่น้องในพื้นถิ่นนี้ยังเหนียวแน่นครับเหนียวแน่นครับยิ่งมากขึ้นนะครับยิ่งมากขึ้นครับใช้คำว่ายิ่งมากนั้นที่พ่อพูดเมื่อกี้นะว่างานอะไรก็บุคคลมามากขึ้นครับให้ความสนใจให้ความร่วมมือครับแล้วก็ข่าวสารมากขึ้นเร็วขึ้นครับอยากให้พ่อได้ขยายเมื่อกี้ผมข้ามขั้นตอนไปหน่อยอย่างเรื่องที่12นะครับก็เดือนมีเมียบ้างที่12นี้ก็ให้ถือว่าเดือนไทยของเรานะครับเพราะว่าเดือนอ้ายถึงเลย12เนี่ยก็ปฏิบัติหมดนะครับครับจะเริ่มต้นว่าเดือนอ้ายเนี่ยก็พระคุณเจ้าหรือพระเข้ากรรมครับเข้ากรรมแล้วก็เดือน2หรือเดือน2นี่ก็บุญคุณลานครับเดือน3ทีนี้ก็บุญปั้นข้าวจี่หรือบุญปิดทองรอยพุทธบาทจำลองที่วัดปนชัยครับเดือน3เดือนพอเดือน4เดือน4ที่นี่ก็คืองานขาหิ้งเจ้าเมืองวังหรือตั้งไห่เล่าหรืองานเรียบไห่เล่างานของทางของมาในเดือน4แต่ที่อื่นส่วนมากเป็นงานบุญพระเวทแต่ที่นี่ไม่ใช่คือที่พ่อที่เฉพาะกำลังอธิบายนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของเฉพาะการเฉพาะที่นี่วงเล็บเลยครับผมก็เดือน5ก็งานสงกรานต์ก็เหมือนทั่วไปแต่ไฟมีเจ้าแม่นางเทียมก็จัดขายหิ้งมีงานการเข้าสุขเหมือนกันแต่พิธีกรรมก็ไม่ค่อยหลากหลายขั้นตอนเหมือนบ้านเจ้าพ่อกวนเอาถือว่าเดือนสงกรานต์เป็นหลักนะครับแล้วก็เดือน6ก็มีงาน
งานบูชาธาตุหรืองานบูชาพระธาตุหรืองานแจกธาตุบูชาพระธาตุศรีทรงรักปัจจุบันก็ใช้ชื่อว่างานนมัสการพระธาตุศรีทรงรักอะไรแล้วก็เดือน7เดือน7ก็งาน งานทรงเจ้าเข้าเลี้ยงหอเลี้ยงหอหอหลวงหอหอน้อยที่อยู่ที่อยู่ข้างพระธาตุศรีทรงรักด้านทิศเหนือห่างจากองค์เจดีย์พระธาตุศรีทรงรักประมาณ100เมตรเลยประมาณไปเลี้ยงธรรมิถีเลี้ยงแล้วเข้าทรงที่นั่นที่หอหลวงทั้งฝ่ายเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมและเรียน7เดือน8ก็งานบุญเทศมหาชาติเรื่องงานพระเวทบุญเวทสันดรชาดกหรือว่างานการละเล่นผีตะโขนแล้วก็งานสุสัมภะสืบสตาบ้านเมืองแล้วก็งานจุดบ้องไฟเป็นงาน4กิจกรรมมาใส่กันก็เรียกว่างานบุญหลวงบุญหลวงครับเพราะว่าเดือน4ที่นี่ไม่ได้งานบุญพระเวทพ่องานเลี้ยงเห็นบ้านเจ้าพ่อซะก่อนเอาไปไว้เดือน7เดือน8หมด4งานนะครับแล้วก็เดือน9ก็เดือน8พองานผีตะโขนแล้วก็มาบุญงานหล่อเทียนเข้าพรรษาครับหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วงานสุสัมภะสืบชะตาบ้านพอเดือน9ก็งานเข้าประดับดินก็ทำอาหารหวานข้าวกับข้าวสิ่งของทานไปถวายพระคุณเจ้าแล้วก็เอาไปบูชาตามพื้นดินหรือตามต้นไม้ใหญ่ๆได้ว่าเข้าประดับดินทำให้ทายาทหรือบรรพบุรุษที่เสียชีวิตที่ล่วงไปนะครับก็เหมือนทางใต้งานบุญเดือน10ก็เดือน10แต่อันนี้เดือน9ก็เดือน9แต่9เรียกเข้าประดับดินนั้นมูลเหตุก็ว่าเ มื่อก่อนพอตายแล้วไปฝังครับก็คนโบราณเชื่อว่าพ่อแม่ตัวเองอยู่บนดินแล้วก็ไม่สามารถจะไปป่าช้าได้ถวายพระคุณเจ้าให้สินให้พรแล้วก็เอาไปไว้ตามรากไม้ต้นไม้ก็ฝากแม่ธรณีอะไรไปให้พอเดือน10มันก็งานสลักกระพัดหรือข้าวสากข้าวสากก็ทีนี้พอจิตวิญญาณหรือว่าเปรตทั้งหลายนะมาเดือน9ดับแล้วก็15วันจะกลับพบภูมิตัวเองทีนี้ก็ทำของฝากละทีนี้ห่อเป็นสลอมของฝากจะมากกว่าเข้าประดับดินด้วยก็ทำสลอมให้บรรพบุรุษหรืออะไรเนี่ยเอาไปกินนานๆอะไรเงี้ยของฝากหรือเรียกว่ากล้วยข้าวสากหรือข้าวสลักกระพัดเดือน11ก็พุทธเจ้าจะเสด็จจากสวงสวรรค์ที่ไปเทศปู่พระมัณฑาอยู่สวงสวรรค์ครับพุทธเจ้าเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์มาโลกมนุษย์ครับแล้วก็ทำต้นพึ่งถวายต้อนรับพระองค์ท่านครับแล้วก็มีไหลแลไฟเป็นไหลแลไฟทำรูปม้าจระเข้แล้วก็รูปเรืออะไรเนี่ยใส่ประดับไฟแบบนครพนมทำแต่เราไม่ใหญ่อย่างขนาดนั้นไกลเรือไฟนะเล่นทิพย์สองก็พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่จำพรรษามาแล้วก็ต้อง ให้พระคุณเจ้าเนี่ยได้รับปานในสงฆ์ก็ทำกฐินเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาการบวชก็ดีอะไรก็ดีก็ทำกฐินแต่กฐินก็เป็นเรียนเฉพาะการแค่เรียนทิพย์สองอะไรนี่เนี่ยเดียวที่เราเข้าใจกันตัวนั้นก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ที่นี่10ฮีท12คลอง14นั้นก็งานสังคมทั่วไปนะครับการรับเชิญการงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานมันอะไรที่ไม่ได้อยู่12เดือนเนี่ยก็เป็นคลอง14ให้กับสังคมทั่วไปครับอย่างวันก่อนนี่เจ้าพ่อไปงานแสดงมุนีตจิตมิตรชาวใต้มิตรมวลชนชาวใต้อะไรนี่พ่อก็ไปร่วมนี่คือคลอง14ครับนั้นรวมอยู่ในคลอง14จะไปงานศพงานอะไรขึ้นบ้านใหม่อะไรครับนอกจาก12เดือนแล้วขอใช้คำว่าคลอง14คลอง14ครับ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 นั่นคือโดยรวมโดยรวมครับโดยภารกิจครับในส่วนของการงานประจำคือ
ที่12เดือนคือ22งานสังคมคือคลอง14คลอง14จะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ครับครับครับก็อย่างเฉพาะได้รับเสาเสียมารางวัลอนุฉลองงานนั้นก็อันนี้เป็นคลอง14อยู่ในคลอง14ครับครับงานที่งานคลอง14ก็คืองานที่ไปมาจนได้มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยเนี่ยมอบด็อกเตอร์ให้ครับท่านสุริยะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยครับอยู่ในเพราะว่าคลอง14กับ22นี่มันผนวกกันมาผนวกกันครับครับก็สําหรับเราพบได้ฟังยะผอได้เร่งอธิบายอย่าง22เกิดใจแล้วผมมาคิดถึงในช่วงเดือน9เดือน10นะครับครับเดือน10จะเหมือนกับมันจะคล้ายคลึงกับภาคใต้ของเราทางใต้เราทางใต้ก็จะเป็นประวัติบุญเดือน10เดือน10เขาเรียกเทกจาดไหมตายายรับตายายก่อนโอ้รับรายายเองก็ช่วงรับก็คือหมายความว่าทางรับตายายคือรับบรรพบุตรครับบุตรเขาจะปล่อยบรรพบุตรมาในช่วงนั้นลูกหลานก็จะทำบุญให้ครับในตอน15วันครับพอช่วงส่งก็จะกลับส่งตายายก็ตัวนี้แหละทำขนมลาขนมพองของให้บรรพบุตรเอาไปครับครับเพราะจะชิงเปรียบมันก็ประเด็นเดียวกันนะแต่ชื่อต่างกันแค่นั้นครับเหมือนคือเป้าหมายเหมือนกันครับครับพอมา15วันจะกลับพบกับภูมิก็เอาของฝากใหญ่ๆไปกินนานๆนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าวิถีแห่งความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภูมิภาคเลยจริงๆแล้วไม่ค่อยต่างกันทักเท่าไหร่ในเรื่องของการทำบุญครับครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือวันนี้ผมได้มาพาพี่น้องนะครับมารับรู้เรื่องราวในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านล่มที่เราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ผมก็จะไปที่ไหนเดียวจะพาพี่น้องเนี่ยไปพูดไปคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณผู้นำในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเพราะผมเองเนี่ยผมทำรายการมาครับเฉพาะครับผมจะใช้สโลแกนประจำตัวว่าบันเทิงสาระวัฒนธรรมผมคือผมเป็นคนที่ทันกับคุณปู่ปู่ผมศิลปินแห่งชาติครับโอ้ท่านเสียไปประมาณ10กว่าปีแต่ว่าท่านชื่ออะไรนะครับจังจุเลี่ยมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงของกรุงเพราะฉะนั้นที่เจ้าพ่อพูดว่าเจ้าพ่อได้รับบุษดีด็อกเตอร์มาเนี่ยครับเจ้าพ่อเรียนไม่ได้เรียนมาเยอะแต่สิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของเจ้าพ่อโดยปฏิบัติโดยการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นผมว่าความรู้เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์สอนคนที่เป็นด็อกเตอร์หรือศาสตราจารย์แล้วแต่เค้าก็เอาสิ่งที่ตกผลึกที่สัมผัสได้ตัวเองแล้วเขียนเป็นตำราครับนักศึกษาที่ไปเรียนจากตามมหาลัยต่างๆเราก็เรียนจากตำราที่ท่านได้เขียนเอาไว้ครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเจ้าพ่อที่มหาลัยราชภัฏมอบด็อกเตอร์ให้เนี่ยถ้าเจ้าพ่อเขียนตำราก็จะเป็นตำราที่คือใครที่ได้ศึกษาหลักปฏิบัติของเจ้าพ่อเนี่ยเหมือนกับได้ศึกษาตำราเล่มใหญ่ครับสิ่งที่เจ้าพ่อได้ปฏิบัติมาจนได้ด็อกเตอร์ครับแต่ว่าเพียงแต่เจ้าพ่อไม่ได้เขียนไว้เป็นตำราแค่นั้นเองแต่ถ้าได้ศึกษาหลักปฏิบัติของเจ้าพ่อเลยเหมือนกับว่าได้เรียนเหมือนเป็นห้องสมุดเล่มใหญ่นะครับเพราะว่าปฏิบัติจริงใช่ปฏิบัติจริงเห็นจริงไม่ทฤษฎีก็มีน้อยอะไรแต่ว่าถือเป็นหลักว่าทำให้เห็นเลยให้เลยครับลักษณะนะครับครับทุกวันนี้นะครับเจ้าพ่อมีความเป็นห่วงอะไรบ้างครับกับสังคมในยุคปัจจุบันก็ว่าถ้าในเรื่องของโลกแห่งจิตวิญญาณอะไรห่วงคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่จะห่างกันเข้านิดหนึ่งใช่คนรุ่นเก่าก็บางทีตามคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทันเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียนในแม่ไม่ได้เรียนแล้วเครื่องมือสื่อสารหรืออะไรต่างๆใหม่มานะคนรุ่นเก่าเขาย่อมเสียเปรียบตรงนี้แต่ก็พยายามเรียนรู้แต่มันก็ไม่ทันคนรุ่นใหม่ที่ได้เรียนทฤษฎีแล้วมาปฏิบัติด้วยอะไรนี่ด้วยเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ห่วงวัฒนธรรมไทยว่าถ้าบ้านไหนเมืองไหนผู้นำไม่เข้มแข็งหรือไม่เอาจริงเอาจังกับวัฒนธรรมไปตามความต้องการคนรุ่นใหม่จนเกินไปบางทีจะลืมของดีตัวเองแล้วก็ผู้แก่ผู้เฒ่าบางคนก็เห็นของใหม่มาก็
ชักจะไม่ห่วงของเก่าห่วงตัวนี้คนรุ่นเก่ามาให้ข้อมูลหรือรักษาไม่ได้นะคนรุ่นใหม่ไม่ได้รับตัวนี้รับจากของใหม่มันก็จะไปเลยจะห่วงตัวนี้นิดมันจะสูญหายไปครับแต่ของเจ้าพ่อนี้ด่านซ้ายนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีเจ้าพ่อพร้อมคณะพระแม่นางเทียมพ่อแสนนางแต่งเป็นหลักแล้วก็ชักชวนเชิญชวนทางภาครัฐก็เข้ามาบวกผนวกมาส่งมาเสริมมาส่งเสริมมีส่งเสริมอยู่ตลอดครับส่งเสริมให้เรามีกำลังใจขึ้นให้งานเราดูดีแล้วก็มีศักยภาพในการรักษามากขึ้นแล้วก็ในแม้ว่าเรามีศักยภาพแล้วความร่วมไม้ร่วมมือหรือเราการันตีกับสังคมได้เนี่ย ความไว้วางใจและความอยากดูอยากไลของคนมันก็เข้ามาในแม้เรารับรองให้กับสังคมการันตีได้เขาก็มั่นใจอะไรลักษณะนั้นนะครับ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 พี่น้องครับนี่คือเฉพาะกวนดร.ถาวรเชื้อบุญมีนะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเคยที่มาอำเภอด่านซ้ายนะครับได้มานมัสการองค์พระธาตุซีซ่องรักนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้เล่นว่านั่นแหละครับคือส่วนลักตีทางเจ้าพ่อกวนได้เลขนาดูแลมาซึ่งทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นประมาณ400กว่าปีเถิดพันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกับผมและเจ้าพ่อกวนดร.ถาวรเชื้อบุญมีในเบรกสุดท้ายกันนะครับครับมิติใหม่ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง0849912266กลับมาในเบรกสุดท้ายผมนายล่วงราชินกิ่งทองวันนี้ถือว่าเป็นบุญของชีวิตอีกครั้งนึงนะครับกับการทำรายการที่มาได้มาร่วมพูดคุยกับจะพอควรดร.ถาวรเชื้อบุญมีผู้ที่ชายคิดวิญญาณทางชีวิตอุทิศเผื่อวิธีวัฒนธรรมนะครับในภาคส่วนของความเป็นดร.ถาวรเชื้อบุญมีนะครับท่านได้อุทิศจิตวิญญาณของตัวเองเผื่ออนุรักษ์เดินงานวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นสมบัติอลังคาของชาติบ้านเมืองนะครับวันนี้ที่เป็นบุญในชีวิตของผมกับการทำรายการอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวอำเภอด่านซ้ายเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่พี่น้องชาวใต้บ้านเราช่วงลังไล่ข้ามมาสื่อถีทำส่วนย่างนะครับมาขาค่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ร่วมพูดคุยกับจะปกป้องดร.ถาวรเชื้อบุญมีสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวในฐานะท่านเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณและผู้นำในเรื่องของวิถีแห่งวัฒนธรรมนะครับเมื่อมีคนจากนอกต่างถิ่นแต่ว่าถึงแม้เป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าต่างถิ่นได้มาอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายซึ่งอำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอเฉพาะตัวที่พี่น้องผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนในด่านซ้ายเป็นญาติพี่น้องกันเพราะว่าเป็นอำเภอที่สมัยก่อนเนี่ยเหมือนอย่างที่อำเภอเล็กๆอำเภอเล็กๆแล้วก็เจ้าพ่อได้พูดว่าเป็นอำเภอที่เล็กๆแล้วก็จะออกไปข้างนอกการดันการดันมากครับผมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องต่างถิ่นโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้เนี่ยมาอยู่กันมาทำมาหากินกันตรงนี้จะมีอะไรบ้างครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันก็ก่อนอื่นพ่อก็ต้องขอใช้คำว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาถาถ้าไม่มีจุดนี้ก็คงจะยากครับก็มันก็มีสิ่งแปลกใหม่หรือการปฏิบัติหรือการอยู่ร่วมกันเพราะว่าพี่น้องต่างจังหวัดเอารวมๆไว้ก่อนนะต่างจังหวัดหลายจังหวัดมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าด่านซ้ายนี่เมื่อก่อนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือข้าราชการมาทำงานเพราะว่าพื้นเพก็เราก็เป็นอีสานเหนือสุดเนาะอีสานสุดก็มาส่วนมากก็ทางจังหวัดทางอะไรภาค
อีสานของเรามาส่งมาเมืองเมียงเล็กมาทีนี้พอมาก็โตขึ้นกับทางราชการแล้วพ่อค้าพ่อขายก็ตามมาก็การทำไร่ทำนาการประกอบอาชีพก็มันก็ตามมาเหมือนกันก็เปลี่ยนแปลงมาก็ดีมาตลอดตำรวจทหารใครมาก็และคนมาทำมาหากินค้าขายด้วยอย่างอื่นก็มาอยู่ทีแรกก็ไม่เข้าใจก็มีปัญหานิดๆพอไปมาก็อยู่เรียกกันได้จะมีบ้างก็เล็กน้อยจะให้ไม่มีบ้างอะไรเลยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะปรับหรือจะยืดหยุ่นกันลักษณะไหนแล้วทีนี้ประเด็นพี่น้องชาวใต้เนี่ยมาเนี่ยก็พูดก็ต้องยอมรับนะว่าภาคใต้แล้วเนี่ย 2-3 จังหวัดเนี่ยก็มีความรุนแรงดังดูตามข่าวส่วนมากกันอยู่ตามสื่อครับเป็นพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย3จังหวัดชายแดนครับก็มีความรุนแรงแล้วก็ไอ้หลายๆจังหวัดก็วัฒนธรรมประเพณีศาสนาก็อาจจะแตกต่างกันมั่งครับก็การทำให้การอยู่ร่วมกันทีแรกก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ต่างคนต่างดูอะไรกันก็มาทีนี้พี่น้องชาวใต้ก็บางท่านก็มาก็เอาพฤติกรรมหรือนิสัยหรือว่าเอาเหตุการณ์เก่าๆติดตัวมาด้วยอย่างที่ว่าไม่ค่อยปล่อยวางไว้ทางนู้นเพราะว่ามันบางคนก็เป็นเคยเจ็บเคยซ้ำมาอะไรนี่ก็คิดว่าทางบ้านเรานี่จะเป็นอย่างนั้นอะไรลักษณะนั้นนะครับหรือรู้ว่าด้านซ้ายไม่มีอะไรก็อยากจะลองดูแต่ไม่ไว้ใจอะไรเนี่ยต้องดูก่อนพอมาอยู่จริงๆแล้วก็เกิดความประทับใจติดใจเพราะว่าคนด่านซ้ายเป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีความคิดแตกต่างแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีการแบ่งแยกชนชั้นหรือมีสกินาอะไรกันมากนักอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบพี่แบบน้องมีการเอื้ออาทรกันแต่ละทางการอยู่การกินที่ไร่ที่นาแบ่งบางทีแบ่งกันให้เฉยๆไม่ให้ทำไม่ต้องเอาตังค์ก็มีขายก็ราคาถูกอยู่กันได้อะไรเงี้ย ทีนี้พอมาแล้วพักหนึ่งก็ชาวใต้ก็ปรับตัวเหมือนกันปรับตัวได้เพราะว่าถ้าคนไหนชอบสังเกตหรือว่าคนไหนตั้งใจมาจริงๆเนี่ยปรับตัวได้ถ้าบางคนก็เอามาจากอาจจะเป็นส่วนน้อยนะมาตามเกษตรมั่งหรือมาอาจจะหาผลกำไรทางอื่นมั่งอะไรมั่งก็มีน้อยก็ไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าพ่อถือว่าใครเข้ามาด่านซ้ายเนี่ยก็เป็นพี่น้องเป็นลูกประทาสหมดเพราะว่ามาเข้ามาดินแดนแห่งนี้คือแห่งสัจจะและไมตรีอะไรนะมันมีคำสโลแกนอยู่แล้วก็มีสถานที่อ้างอิงคือพระธาตุดีสองลักษณ์สถานที่อ้างอิงบุคคลก็คือเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมพ่อแสนเป็นผู้นำมาทำทางราชการมาก็ให้ความเคารพถือใครมาก็มากราบมาไหว้มาโดยถือเจ้าพ่อเป็นปีปูชนียบุคคลเป็นหลักแล้วก็อย่างที่วัตถุส่วนรวมจิตใจของแล้วก็มีสถานที่ก็มีพระธาตุดีสองลักษณ์มีหอน้อยมีหอหลวงมีบ้านเจ้าพ่อบ้านเจ้าแม่นางเทียมที่กราบไหว้มาขอบนบานอะไรก็อาศัยกันได้อะไรเงี้ยนั่นก็เลยทำให้มาแล้วมีความอบอุ่นก็ประทับใจครับก็ทำใจได้พี่น้องชาวใต้พอดูทีนี้ในลักษณะมองกว้างๆการปกครองของรัฐบาลใช่ไหมหรือคนนอกๆมาแล้วสิ่งเก่าๆมาเล่าฟังมั่งเอาประวัติมาเล่าอะไรเกิดความกลัวเขาเองไงคนใต้มาด้วยกันอะไรความกลัวกันจริงๆมาพ่อได้ยินจากพี่น้องพูดนะบางคนว่ามาแล้วมาซื้อที่อะไรเนี่ยซื้อที่ก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกพี่น้องบ้านก็ถือว่าใจไม่มีอะไรก็ขายที่ให้ก็อยากไปหาอยู่หากินหรือไปเดินผ่านไปสวนไปไร่นี่บางคนก็ล้อมรั้วไม่ให้ผ่านอะไรอย่างนี้ไม่ให้ผ่านก็มีบอกว่า พฤติกรรมนี้มาจากไหนมาจากความรุนแรงหรือมาจากความไม่ไว้วางใจมาจากถิ่นตัวเองจริงชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไร
ไปไปมาก็บางคนก็ยอมให้ชาวบ้านผ่านเพราะมันไม่มีพิษมีภัยอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตามไร่ตามป่าตามเขาตามที่พักตามตูบตามบ้านอะไรก็ไม่มีหายทิ้งไว้ก็ไม่เคยไม่เป็นไกลมีก็เป็นส่วนน้อยที่สุดอาจจะมีมั่งแต่เป็นส่วนน้อย คนบางทีมันแหกข้อก็มีเนาะ คนดันซ้ายเนาะ มันก็ไม่ใช่แบบคนดีทุกคนหรอก แต่ว่าพฤติกรรมมันน้อยไม่ค่อยมี โดยเปอร์เซ็นต์น้อยมากไม่น้อยมากแล้วทีนี้ ไม่มีการยิงกันฆ่ากันอะไรมาฉันไม่ค่อยมีทะเลาะเบาะแว้งขึ้นขั้นรุนแรงไม่มีทีนี้ความอบอุ่นของคนต่างถิ่นมามันก็เกิดความไว้วางใจขึ้นก็มาเห็นก็อาจจะว้าวเราคิดผิดหรือเปล่าว่าไม่ให้พี่น้องเดินผ่าไร่หรือเราใช้ความแข็งกระด้างหรือเราระวังมากเกินไปหรือเปล่าอะไรนี่ก็มาปรับตัวเองตามที่พ่อรู้พฤติกรรมแล้วได้ยินพี่น้องชาวบ้านมาคุยให้ฟังนะก็อยู่กันได้ใครมามาก็จะอาทรกันลักษณะนั้นนะครับพี่น้องนั้นก็คือความในความรู้สึกโดยรวมนะครับจากผู้นำแห่งคิดวิญญาณผู้นำวัฒนธรรมนะครับแห่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นคือเจ้าพ่อควรดร.ถาวรเชื้อบุญมีนะครับวันนี้ผมนาล่วงรายจริงๆทองถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตที่ได้ทำรายการเมื่อที่ได้เล่นกันไปแล้วในเบรกที่แล้วนะครับวันนี้ผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณกับครับให้เป็นไรครับ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 ให้มาได้พูดคุยถึงที่บ้านที่ศูนย์วัฒนธรรมของบ้านที่บ้านยาพ่อเลยนะครับศูนย์วัฒนธรรมชุมชนคนบ้านเดินอะไรทีนี้ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนคนบ้านเดินบ้านครับกับพี่น้องครับวันนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านวิญญาณผู้นำในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมวิธีชีวิตของพี่น้องนะครับจะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้อัตลักษณ์ในวิธีแห่งความเป็นวิธีดั้งเดิมของคนไทยได้อยู่คู่กับการพัฒนาอยู่คู่กับโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ให้ได้นะครับเพราะว่าการพัฒนาเราไม่ปฏิเสธการพัฒนานะครับพระพ่อครับเราไม่ปฏิเสธการพัฒนาแต่ว่าเราไม่ทิ้งการอนุรักษ์นะครับนั่นคือวิถีที่ต้องอยู่ร่วมกันนะครับผมพี่น้องครับวันนี้ผมนายโลกราชเชียงทองนะครับจะปกควรดร.ถาวรเชียวบุญมีนะครับลาไปเดี๋ยวไปก่อนครับผมสวัสดีครับวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงโดยพระสิริจริยาลังการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีขอเชิญร่วมเป็นสะพานบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมใจกลางเมืองปัตตานีร่วมบุญด้วยการบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นประสานแผ่นดิน59เนื้อแร่หินหยกดำและเนื้อแร่หินหยกเขียวไรโอไลหนึ่งเดียวในเมืองไทยพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตโดยพระเกจิคณาจารย์ผู้มีความเข้มขลังมีพลังแห่งความศรัทธาทั่วภาคใต้อาทิเช่นพ่อท่านพรหมวัดพลานุภาพหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะอาจารย์สุดวัดในเตาอาจารย์เอียดวัดโคกแย้มเจ้าคุณธงชัยวัดไรมิตรณพระโบสถวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงจังหวัดปัตตานีติดต่อสอบถามและร่วมบุญเช่าบูชาได้โดยตรงที่โทร064-706-9732 064-706-9732 คือเดอะสตอว่าของแท้แน่นอนคือเดอะ